วันที่20กันยายน2566เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยนางสาวมัลลิกาจีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นางธัญลักษณ์กันทะเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยทีมเยี่ยมบ้านประกอบด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองช่างและสำนักปลัดงานพัฒนาชุมชนอสม.ในพื้นที่ลงสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนที่ชุมชนกลางเวียงตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางพีรดาวีระวรานิชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการได้กล่าวว่าโครงการเทศบาลเยี่ยมบ้านเชิงรุกมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตและความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนชาวเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยติดเตียงจำนวน13รายผู้พิการจำนวน131รายผู้สูงอายุจำนวน 1,278 รายและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับการบริการจากทางเทศบาลได้อย่างทั่วถึงค่ะวันนี้ก็จะเยี่ยมนะคะชุมชนกลางเวียงนะคะก็คือจะเน้นเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วก็ที่ติดบ้านติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะคะที่ออกบ้านไม่ได้ก็จะเป็นการเยี่ยมเชิงบูรณาการทุกกองราชการนะคะก็คือจะมีกองช่างนะคะสำนักปลัดนะคะกองสาธารณสุขก็จะมีงานสุขาภิบาลแล้วก็งานเยี่ยมบ้านรวมเยี่ยมด้วยนะคะก็วันนี้ก็จะเน้นเยี่ยมอยู่ที่5ถึง6รายนะคะวันนี้นะคะก็จะเยี่ยมนัดรวมเยี่ยมกับประธานชุมชนแล้วก็ประธานอสม.ค่ะขอขอบคุณทางเทศบาลนะครับเป็นโครงการที่ดีครับที่ลงเยี่ยมชุมชนลงเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนนะครับอยากให้มีแบบนี้ตลอดไปอะครับผมดีใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยค่ะก็ดีใจนะคะที่เทศบาลสนใจดูแลผู้สูงอายุนะฮะก็จะอยากให้มีโครงการแบบนี้ทุกๆเดือนได้ยิ่งดีนะคะเพราะจะได้มีหมออะไรพยาบาลมีหมออะไรมาช่วยดูแลอย่างเงี้ยค่ะคนป่วยบางทีก็คนเฒ่าเนี่ยลูกหลานดูแลเองบางทีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเนาะต้องถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นพวกพยาบาลบริเวณมาพูดมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะค่ะนะก็ขอบคุณเทศบาลที่มีโครงการนี้นะฮะก็อยากจะให้มีทุกเดือนนั้นถ้าเป็นไปได้เนาะอยากจะให้มาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณเทศบาลมากๆเลยนะคะรู้สึกดีค่ะดีใจค่ะขอบคุณทางทีมงานหมอครอบครัวของเทศบาลมากๆนะคะที่มาเยี่ยมคุณยายศรีบัวนนท์คำค่ะ